CEO Vision เปิดวิสัยทัศน์ CEO โดยปีเตอร์จอห์นแวนฮาเรนดำเนินรายการโดยวิชัยวรธานีวงศ์สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการ CEO Vision ครับวันนี้ประจำวันพฤหัสบดีที่23นะครับมกราคม2563ครับก็กำลังก้าวเข้าสู่เทศกาลตรุษจีนนะครับเป็นวันจ่ายเชื่อว่าวันนี้ในหลายๆพื้นที่ก็คงจะคึกคักนะครับในย่านตลาดร้านรวงต่างๆหวังว่าเศรษฐกิจน่าจะมีอัตราการเติบโตบ้างในช่วงเทศกาลแบบนี้นะครับก็ยังไงขับรถขับราก็ดูแลกันด้วยระมัดระวังกันด้วยนะครับวันพฤหัสเราจะพบกับคุณมิเตอร์จอห์นแวนฮาเรนครับวันนี้หลายๆประเด็นทีเดียวเรื่องหนึ่งที่น่าเป็นห่วงก็คือเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพผมเชื่อว่าหลายๆท่านเนี่ยนะครับก็คงจะเอาใจใส่ดูแลออกไปข้างนอกตอนนี้อย่าประมาทนะครับไม่ว่าจะได้ยินข้อมูลข่าวสารจากที่ไหนอย่างไรผมว่าพวกเราป้องกันตัวเองดีกว่าโดยการใส่หน้ากากนะครับเพื่อที่จะระมัดระวังไม่ให้เป็นการสูดพวกฝุ่นละอองเล็กๆที่ขนาด 2.5 PM นี้จะว่าไปแล้วมันจับต้องไม่ได้แต่ว่ามันเข้าไปในร่างกายเราได้โดยที่เราไม่รู้ตัวกว่าจะรู้ตัวอีกทีก็อาจจะไม่สบายขึ้นมาแล้วเพราะฉะนั้นดูแลกันดีๆนะครับเดี๋ยวคุณคอมพิวเตอร์เลยครับสวัสดีครับคอมพิวเตอร์ครับสวัสดีครับคุณวิชัยครับผู้ฟังด้วยนะครับทุกท่านเลยนะครับครับวันนี้คอมพิวเตอร์ก็เข้ามาในเมืองด้วยนะครับก็เต็มไปด้วยหมอกฝุ่นควันพิษนะฮะแต่คอมพิวเตอร์ก็ยังแข็งแรงอยู่นะครับก็โอเคเลยเรื่องฝุ่นนะครับผมทุกคนนะไม่ใช่ผมนะไม่ใช่ผมคุณวิชานะทุกคนนะที่ฟังอยู่ก็เรื่อง PM 2.5 นะทุกคนรู้จัก PM 2.5 ครับนะครับทุกคนก็ดูข่าวทุกวันเลยนะเรื่อง PM 2.5 แต่ละคนมีความคิดเห็นมีมุมมองที่แตกต่างเยอะพอสมควรนะครับ mm-hmm. แต่ว่าไม่ว่าเป็นใครไม่ว่าคิดยังไงนะครับทุกคนก็คิดเออเราจะแก้ยังไงครับนะครับก็ที่เราเห็นนะครับก็มีไอเดียเยอะแยะนะครับที่ไอเดียเยอะแยะที่ดี mm-hmm. นะฮะมีไอเดียที่บางเรื่องบางอย่างที่ผมทำให้ผมงงนิดนึงนะครับผู้ฟังจะงงหรือเปล่าไม่รู้นะแต่อย่างนี้ว่าเราอันนี้เราก็ต้องแก้ต้นเหตุครับถูกต้องไม่ใช่ปลายเหตุครับครับผมคิดว่าอย่างนี้เราเอาน้ำไปฉีดนะฮะเป็นน้ำเป็นแบบมิสเป็นละอองแบบละอองเนาะฮะแต่อย่างนี้นะฮะพูดถึงฉีดน้ำนะฮะแล้วก็ถ้าเราฟังข่าวอีกสัก2นาทีแล้วก็จะพูดถึงที่เราขาดน้ำครับนะฮะเฮ้ยอย่าดื่มน้ำตอนนี้นะฮะน้ำบางจุดบางที่ในกตม.นะไม่ควรดื่มเพราะว่ามันกร่อยที่หรือความเคลือความเค็มนะครับเคลือในน้ำนะมันเยอะก็พูดว่าน้ำไม่พอนะครับแต่ว่าข่าวอีกหนึ่งก็บอกฉีดน้ำเพื่อจะแก้ปัญหาเรื่องฝุ่นละอองเขาไม่ได้แก้นะครับอีกเรื่องหนึ่งนะฮะที่จะบอกได้นะครับถ้าคุณไปฉีดน้ำนะฮะน้ำก็มีแร่ในน้ำนะฮะแล้วก็ช่วงนี้ก็มีเกลือในน้ำนะฮะคุณก็ไปฉีดก็มีผลอื่นเช่นคราบเช่นถ้ามันเกลือในน้ำนะครับมันเขาเรียกว่า corrosive นะฮะถ้ามันโดนเหล็กโดนอะไรนะฮะก็เหล็กจะขึ้นเป็นสนิทนะครับถึงที่ผมคิดบางจุดบางที่ก็อาจจะต้องฉีดน้ำเพราะเป็นส่วนสาธารณะอาจจะเป็นส่วนที่คนต้องรออยู่อาจจะเป็นส่วนที่ก็ต้องนะฮะโอเคอันนั้นเป็นวิธีการที่จะคลี่คลายสถานการณ์เรื่องฝุ่นละอองแต่ก็ยังไม่ได้แก้แต่วันนี้ก็ฟังข่าวนะฮะโอ้ยเข้าท่าแล้วนะก็บอกว่าที่ก็จะไปขวาดถนนเอาล่ะขวาดถนนก็ดีนะฮะเราเคยพูดถึงเรื่องอย่างนี้ขวาดถนนก็ดีนะฮะที่เขาพูดว่าเขาจะบังคับกฎหมายแล้วเขาจะรักษากฎหมายเรื่องอย่างนี้ดีอันนี้ก็ต้องเห็นก่อนนะฮะแต่ว่าวันนี้ตอนที่ผมขับรถเข้ามานะครับข้ามสะพานพระราม3สะพานพระราม3ก็จะสูงๆเนาะแล้วก็จะเห็นถ้าผมมาจากนนท์นะสายมือก็จะมีเอเชียทิกจะมีเข้าในเมืองถ้าดูขวามือนะฮะก็จะเป็นที่ที่มีอุตสาหกรรมเรือมีท่าเรืออะไรด้วยนะครับวันนี้ฝุ่นละอองดูแบบ
นะ PM 2.5 มันดูแบบอ่อนลงมันไม่แย่มากครับไม่แย่มากนะวันนี้มันก็ดูดีขึ้นนะครับแต่ที่ผมกลัวกลัวอะไรนะฮะว่าถ้าพรุ่งนี้มันดีขึ้นอีกวันนึงก็ดีขึ้นอีกไม่มีใครพูดถึงละอ๋อจะเฉยๆละใช่ไหมฮะจะเฉยๆก็คิดอย่างนี้มันก็วนๆมาแก้ปัญหาแล้วนะโอ้ใช่ไหมเออเนาะคือเขาบอกว่าเนี่ยอันนี้ที่ปักกิ่งนะครับเวลามีฝุ่นประเภทแบบนี้เขาสั่งหยุดโรงงานอุตสาหกรรมนะครับแต่ว่าบ้านเราก็หยุดโรงเรียนซึ่งก็โอเคก็เห็นผลอยู่บ้างนะครับแต่ว่าต้องทำอย่างจริงจังและต่อเนื่องไม่อย่างนั้นปุ๊บเดี๋ยวพอบางๆไปสักพักคอมพิวเตอร์กลับมารวมตัวกันใหม่เป็นอีกมันก็จะหยุดเป็นระยะอย่างนี้หรือมันก็ไม่อย่างนี้เป็นอย่างนี้คุณวิชัยผู้ฟังนะครับผมก็อยู่ในนนทบุรีเป็นก็ไม่รู้นะนานแค่ไหนนะเกือบ20ปีแล้วมั้ง15-20 ปีอยู่ที่นนท์นะฮะก็ขับรถเข้าในเมืองทุกวันนะฮะทุกวันนะฮะจะขึ้นทางด่วนหรือจะข้ามพระรามสะพานพระราม3หรืออะไรก็จะอยู่สูงๆแล้วก็จะเห็นฝุ่นถ้าย้อนไปนะถ้าเราย้อนไปแค่ประมาณ 3-4 ปีเองฮะ 3-4 ปีเองไม่มีฝุ่นขนาดนี้ไม่มี pollution ขนาดนี้แปลว่าอะไรในความคิดผมนะผมอาจจะผิดก็ได้นะแต่ในความคิดผมอะสิ่งที่เราเจอทุกวันนี้เรื่อง PM 2.5 นั้นเป็นเรื่องที่ใหม่พอสมควรนะฮะเมื่อก่อนมีขี้ฝุ่นไหมโอ้แน่นอนนะฮะหน้าหนาวที่จะถ้าหนาวนะฮะเดือนปลายพฤศจิกาธันวามกราคมพฤษอะไรนั้นนะฮะถ้าเมื่อก่อนนะผมจะไปต่างจังหวัดนะฮะมีทีมงานต่างจังหวัดแล้วก็ผมจะไปหาเขาหรืออะไรจะไปหาชาวบ้านแถวนั้นก็ต้องยอมรับนะฮะตื่นเช้าแล้วก็หน้านี้นะฮะก็จะมีคนละกลิ่นจะมีขี้ฝุ่นมากขึ้นหน่อยแน่นอนนะฮะแต่ไม่ได้แย่ขนาดนี้ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแค่ 3-4 ปีที่ผ่านมาคนจะพูดว่ามันมาจากอุตสาหกรรมไหมก็ไม่แน่นะจะพูดว่ามันมาจากก่อสร้างไหมไม่แน่นะฮะมาจากอันนี้ผมไม่แน่เพราะอะไรเพราะว่า 2-3 ปีที่ผ่านมานะฮะเป็นเศรษฐกิจมันจะอ่อนตัวนิดนึงครับนะก่อสร้าง 2-3 ปีที่ผ่านมานะครับน้อยลงแน่นอนแน่นอนนะครับก่อสร้างที่ไหนในประเทศไทยนี้นะครับมันน้อยลงเพราะเศรษฐกิจไม่ค่อยดีถ้าพูดถึงอุตสาหกรรมนะครับฟังสถิติทุกวันได้แหละนะครับ production output นะการผลิตกำลังการผลิตนะฮะในประเทศไทยมันอ่อนลงมันน้อยลงไอ้โรงงานนี้มันปิดกิจกรรมโรงงานนี้กำลังจะย้ายออกจากทางประเทศอะไร2-3 ปีที่เรามีปัญหาเรื่อง PM 2.5 เหตุที่เขาบอกเป็นสาเหตุที่มันเกิดมันน้อยลงในความคิดผมนะนะครับแต่ว่าสิ่งที่ผมพูดได้นะครับบางเรื่องบางอย่างรัฐบาลก็แบบอาจจะลืมเขาอาจจะโฟกัสอย่างอื่นนะฮะที่ไม่ได้ทำมีพูดกันโอ้ยมันเยอะมากอ่ะเช่นเรื่องเผาไร่อ้อยครับเผาหญ้าอะไรครับเราทำเป็นร้อยปีทุกปีนะฮะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งคนก็พูดว่าเอ้ยนายกตม.มันไม่น่าจะเกี่ยวนะผมได้ยินผู้ใหญ่พูดนะฮะในข่าวนะฮะเป็นในรัฐบาลโอ้ยนายกตม.นะไม่ต้องพูดหรอกมันเผาไร่อ้อยที่ไหนมันไม่มีผลไม่เกี่ยวกับกตม.นะฮะพูดผิดนะฮะอ้าวตอนที่มีไฟไหม้นะฮะที่มาเลย์จำได้ไหมอ๋อจำได้ที่มาเลย์เกิดอะไรขึ้นก็มีวันนี้แหละในกตม.นะฮะถึงเขาก็อันนั้นผมคิดนะฮะว่าโอเคทุกคนหวังดีอยากจะช่วยอยากจะแก้อยากจะมีส่วนเกี่ยวกับหรือมีส่วนในการตัดสินหรือเขาอยากจะแสดงว่าเขาเป็นคนเก่งหรือเปล่าผมคิดว่าเรื่องนี้เราก็คิด systematic สักนิดนึงครับเราแค่ไปดูว่าเรามี statistic อะไรบ้างกำลังเกิดขึ้นอะไรบ้างที่ไหนบ้างอะไรนี่แต่
แต่ก็บอกได้นะครับในความคิดผมนะฮะถ้าเขาบังคับกฎหมายในประเทศไทยนี้ครับแก้ปัญหาเรื่องฝุ่นละอองแก้ปัญหาเรื่อง PM 2.5 ระดับ1ก็อาจจะกี่เปอร์เซ็นต์ก็ไม่รู้แต่ระดับหนึ่งนะฮะแต่ก็ไม่ได้อาจจำได้ไหมเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเขาประกาศว่าเอ้ยเขาคนเขาก็เผาไร้อ้อยเขาจะไปฟ้องเขาจะไปบังคับเอาเผาก็เพิ่งจะมีข่าวไม่กี่วันนะเผามากขึ้นแถวบ้านนะฮะแถวบ้านที่จากบ้านผมก็จะไปฟิตเนสไปฟิตเนสที่เจ็ดนะฮะผมก็จะไปแล้วก็มีถนนข้างหลังที่เคยเมื่อก่อนเคยเป็นส่วนเกษตรกรรมเคยมีทุเรียนเคยมีมะม่วงเคยมีอะไรอะไรนะฮะเป็นซอยเป็นถนนที่อยู่เหมือนต่างจังหวัดนะฮะทุกวันนี้ก็จะเห็นว่ามันชาวบ้านเขาก็เผาขยะเป็นปกติก็ปกตินะครับแต่โอเคพูดง่ายเนาะเหมือนเราพูดในวิดีโอพูดง่ายอันนี้เป็นปัญหานั่นเป็นปัญหาแก้อย่างนี้แก้อย่างนั้นนะ mm-hmm. แต่ว่า CEO ต้องปฏิบัตินะฮะรัฐบาลต้องปฏิบัติก็ต้องบังคับข้อบังคับนะฮะก็ต้องบังคับเลยถ้าไม่อย่างนั้นนะฮะผ่านหน้าฝนปีหน้าก็ฝุ่นละออง PM 2.5 โอ้ยเกิดเรื่องใหม่เลยนะฮะไม่รู้นะง่ายนะพูดง่ายบังคับหรือรักษากฎหมายมันยากครับแต่อันนี้เป็นสิ่งที่ต้องยอมรับนะประเทศไทยจะอ่อนสักนิดหนึ่งเรื่องการบังคับกฎหมายในประเทศไทยใช่ผมว่าหลายๆฉบับเป็นกฎหมายที่ดีนะครับแต่ว่าผู้ที่นำไปปฏิบัตินั้นต่างหากที่วันนี้จะต้องปรับเปลี่ยนกระบวนการขั้นตอนความจริงจังเอาใจใส่หลีกเลี่ยงข้อครหาที่จะเกิดขึ้นจากผลประโยชน์ที่มีการทับซ้อนเพราะฉะนั้นคงต้องดูกันต่อไปแต่ว่าที่เมืองจีนนะครับคุณปีเตอร์ปัญหาฝุ่นละอองและโดยเฉพาะปัญหาตอนนี้เรื่องเกี่ยวกับไวรัสที่อู่ฮั่นเขาเอาจริงเอาจังเขามีมาตรการต่างๆในการควบคุมบริหารจัดการผมเชื่อว่าดูเป็นตัวอย่างและนำมาทำอันนี้คุณปีเตอร์คิดว่ายังไงผมคิดว่าอย่างนี้นะฮะอันนี้เราประทับใจคนจีนหรือประเทศจีนนะฮะอันนี้เป็นเรื่องที่ต้องชมเขานะฮะในโอเครัฐบาลจีนหรือประเทศจีนอาจจะเป็นคอมมิวนิสต์เรื่องสิทธิมนุษยชนนะฮะก็อันนั้นมันอีกเรื่องหนึ่งนะฮะที่แบบก็อาจจะมองคนละแบบนะที่เป็นคอมมิวนิสต์อาจจะมองคนละแบบนะฮะแต่ที่เขากำลังทำอยู่นะฮะที่เขาจะปิดเมืองเลยนะฮะที่เขาจะปิดที่เป็น public transit อะไรด้วยนะฮะเพื่อจะควบคุมโคโรนาไวรัสอันนี้ก็ต้องชื่นชมเขาว่าเขากล้าทำแล้วก็ทำเลยนะฮะแล้วก็คนจีนนะฮะก็ต้องชื่นชมเขาด้วยว่าถ้ารัฐบาลบอกว่าเขาจะปิดอันนี้หรือจะปิดอันนั้นเพื่อผลประโยชน์ของทุกคนในประเทศนั้นหรือความปลอดภัยของทุกเขาก็ยอมนะฮะแต่อันนี้มันไวรัสอันนี้เป็นเรื่องที่มันที่ผู้ฟังนะฮะต้องเข้าใจไวรัสอันนี้นิดนึงนะฮะถ้าพูดถึงโคโรนาไวรัสอันนี้ผู้ฟังก็น่าจะจำได้เราเคยมีวิกฤตเรื่องไวรัส SARS นะ SARS นะฮะหรือ MERS นั้นนะฮะอันนี้จะเป็นไวรัสในเครือเดียวกันนะฮะใกล้เคียงนะฮะมันก็จะมีปัญหาเรื่องบอดเรื่องสุขภาพแล้วก็จะขึ้นไข้แล้วก็บอดเราอาจจะเป็นบอดบวมนะฮะแต่มันแล้วก็ไวรัสอันนี้มันมาจากสัตว์นะฮะสัตว์อะไรเขาไม่แน่ใจเขาบอกว่าอาจจะมาจากแมวอาจจะมาจากสัตว์เกษตรนะฮะสัตว์ที่อยู่ในเกษตรกรรมนั้นก็อย่างนี้นะฮะมันมาอย่างนั้นนะฮะตอนนี้ทุกคนกำลังจะตื่นเต้นเรื่องอันนี้ทุกคนกำลังจะกลัวดีนะครับแต่เราสามารถจะรักษาเราสามารถจะเลี่ยงเรื่องมันได้นะฮะเราสามารถจะดูแลตัวเองได้ก็เช่นเรื่องล้างมือเช่นเรื่องคนที่ถ้าเราเป็นไปได้นะครับบางคนเราก็อาจจะต้องห่างเขานิดนึงนะครับหรืออะไรใช่ไหม
คนที่จะเสียชีวิตนะที่ไวรัสนี้มันติดขาวนะครับคนที่จะเสียชีวิตตอนนี้ก็บอกว่าแค่ประมาณ 10% นะครับแต่อันนั้นจะเป็นตอนที่มันอยู่ที่ขั้นที่2ที่3ที่4ที่เป็นแต่ถ้าเราจับตั้งแต่ขั้นแรกนะฮะเอ้ยเราก็ไม่สบายไปหาหมอให้หมอเช็คหน่อยแล้วเป็นอันนี้ใช่หรือไม่นะถ้าไม่ใช่โอเคแล้วก็ไปดื่มน้ำอาจจะกินไทยแล้วนอนนิดนึงอาจจะนอนหลับเยอะอะไรประมาณนั้นก็ด้วยแต่ถ้าก็เห็นว่าเป็นนานแล้วนะฮะหมอณวันนี้ไม่มียาที่จะให้กินนะครับไม่มียานะฮะคุณจะไปกินไปหาหมอแล้วหมอบอกกินยานี้มันไม่มียาที่จะแก้ได้นะแต่ว่าถ้าจับมันตั้งแต่ต้นๆนะครับมันโอกาสที่จะเสียชีวิตมันน้อยนะแล้วก็แล้วแต่อายุด้วยเนาะถ้าเราอายุมากหรือเป็นเบบี้นะฮะโอกาสที่จะติดแล้วก็ที่จะก็อาจจะเสียก็ได้นะก็เป็นเบบี้กับคนที่เป็นอายุมากนะฮะ คนที่แข็งแรงอะไรนี้ด้วยก็ส่วนมากก็รอดผมไม่ได้หมายถึงว่ามันไม่สำคัญมันไม่ได้เป็นสิ่งที่อันตรายนะฮะแต่ว่าตอนนี้ก็ฟังข่าวแล้วก็ดูแลตัวเองนิดนึงผมก็อ่านเยอะเรื่องอย่างนี้ก็ดูว่ามันเป็นยังไงมันระดับไหนอ่ะก็บอกว่าอย่างนี้ณวันนี้ SARS กับ MERS มันแย่กว่าเยอะนะฮะ WHA นะครับที่เป็น World Health Association นั้นนะฮะก็พูดอย่างนี้ว่ามันยังไม่เป็นวิกฤตโลกนะครับแต่ว่าทุกประเทศกำลังมอนิเตอร์อยู่ประเทศไทยก็เจอ 2-3 คนในอเมริกาก็เจอคนแล้วนะครับ ก็แน่นอนนะฮะในจีนเขาก็มีคนเยอะพอสมควรเชื่อมานะฮะก็ดูก่อนนะฮะว่ามันอีกปีหนึ่งหรืออีกไม่กี่เดือนนะครับก็อาจจะไม่พูดถึงอันนี้อีกแล้วก็ได้นั่นแหละสิครับนะเชื่อมาแต่ว่าโอเคแน่นอนนะเราก็ไม่ไปบางที่ในประเทศจีนแน่นอนอยู่แล้วเขาก็ไม่ให้ไปอยู่ดีนะใช่ไม่ให้ไปเลยครับเอ้คุณวิชัยผู้ฟังนะครับทุกปีนะฮะเราก็จะพูดถึงงานใหญ่นะฮะที่ดาวอสนะครับดาวอสสวิตเซอร์แลนด์นะครับดาวอสนี้เป็นเมืองสวยๆนะฮะมีเมืองที่คนก็ชอบไปเล่นสกีด้วยนะฮะแต่ทุกปีนะฮะจะมีงานใหญ่ที่เขาเรียกว่า WEF นะฮะหรือ World Economic Forum ครับนะครับ World Economic Forum อันนี้นะฮะทุกปีเขาก็จะมีผู้นำผู้ใหญ่ของประเทศต่างๆในโลกนะครับก็มีทั้งผู้บริหารผู้ชายผู้บริหารผู้หญิงด้วยนะครับผู้หญิงที่ไปนะครับผู้บริหารก็ประมาณ 26% ของทุกคนที่ไปนะนะครับก็ปีนี้ก็มีประมาณ 2,800 ผู้ใหญ่ที่ไปมีเด็กไหมฮะปีนี้มีเด็กด้วยใช่ไหมครับเออใช่ครับใช่ครับก็มีเด็กที่เจ๊คนเดิมไม่ธรรมดาครับนะครับเกรท่านะฮะเกรท่าที่เป็นพระเอกเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องโลกร้อนนะอะไรด้วยนะครับครับโอ้ยเกรท่าก็ชนกับผู้ใหญ่ของอีกประเทศหนึ่งที่อาร์โดนัลด์คุณอาคุณไหนคุณลุงคุณปู่ได้ครับห่างกันเยอะ70กว่ากับ17นะฮะใช่ครับใช่ครับก็เกรท่าอายุ17เนาะครับโดนัลด์ทรัมป์อายุเท่าไหร่ละ72เนาะประมาณนั้นใช่มั้ยก็ชนกันนะฮะเกรเตอร์ก็ชนเต็มที่เลยนะก็พูดว่านะ your inactivity is fueling the flames นะฮะแปลว่าอะไรคุณไม่ทำอะไรเหมือนใส่น้ำมันบนไฟไหม้นะฮะบนกองไฟไม่ทำอะไรแล้วก็มันยิ่งแย่นะฮะครับประมาณนั้นนะครับก็อีกเรื่องหนึ่งหรืออีกคนหนึ่งที่อยู่ที่นั่นนะฮะที่สำคัญก็เป็น Prince of Wales หรือ Prince Philip นะฮะที่เป็นสามีของ Queen Elizabeth นะฮะก็ไปเหมือนกันครับนะครับ Prince Philip ก็พูดเรื่องสิ่งแวดล้อมด้วยนะฮะแต่สิ่งที่ผมอยากจะ
พูดนะฮะเรื่องดาวอสนี้นะฮะ World Economic Forum WEF นั้นนะครับถ้าเรามองนะฮะ WEF นั้นเกือบ 3,000 คนที่เป็น CEO ที่เช่น CEO นะฮะทิมคุกของ Apple ก็ไปนะฮะก็มีผู้ใหญ่ขนาดนั้นที่ไป CEO ของ Huawei ก็ไปนะครับครับนะฮะถ้าเราพูดถึงคนที่ไปนะหรือคนที่เป็นตัวแทนของแต่ละประเทศนะฮะก็จะเป็นตัวแทนในแง่เศรษฐกิจธุรกิจการลงทุนนะฮะเอกชนที่ไปก็เป็น CEO CFO และเป็นผู้นำของแต่ละหน่วยนะที่มีสิทธิ์ตั้งกฎอะไรอะไรด้วยนะสมัยก่อนนะถ้าเราย้อนไปไม่กี่ปีนะฮะเขาก็จะพูดเรื่องโอ้ profit กำไรพูดเรื่องค่าใช้จ่ายจะพูดเรื่องกฎหมายจะพูดเรื่องโอกาสจะพูดเรื่องว่าตอนนี้จะเข้ายุคนี้ที่จะเป็นโอกาสนะฮะแต่ถ้าเราดูนะฮะไม่กี่ปีที่ผ่านมานะ 2-3-4 ปีนะฮะสิ่งที่มันสำคัญนะฮะสิ่งที่เขาจะพูดถึงมากขึ้นก็สิ่งที่มันจะมีผลกระทบกับทุกคนในโลกไม่ว่าเป็นคนรวยและคนจนไม่ว่าเป็นเอกชนหรือรัฐบาลนะฮะจะพูดถึงอันนั้นก็เรื่องสิ่งแวดล้อมนะฮะพูดถึงนะฮะ Prince Charles นะฮะก็พูดถึงสิ่งแวดล้อมนะฮะ Greta ที่ไปนะฮะพูดถึงสิ่งแวดล้อมนะฮะลุง Donald นะฮะ Trump นั้นนะฮะก็อ้างถึงสิ่งที่ Greta กำลังจะมุ่งนะฮะแล้วก็อ้างถึง well-being ของคนอันนี้นะฮะเทรนด์สมัยนี้คือว่าคนสิ่งแวดล้อมการพัฒนาคนนะฮะสิทธิมนุษยชนอะไรอันนี้จะเป็นสิ่งที่กำลังจะเป็นประเด็นหลักของ World Economic Forum นั้นนะครับก็อย่างนี้นะครับว่าถ้าเราย้อนไปนะฮะมาหลายปีที่ผ่านมาก็20ปี30ปี50 60ปีนะโฟกัสของผู้นำมันค่อยๆเปลี่ยนค่อยๆเปลี่ยนจริงนะฮะครับอาจจะเปลี่ยนจากนี่เป็นนู่นเป็นนู่นแต่คุณจะสังเกตนะช่วงหลังๆสมัยนี้ก็โฟกัสเรื่องสิ่งที่ทุกคนเข้าถึงได้ใช่ครับผมคิดว่าอย่างนี้เหตุผลหลักที่เขาต้องโฟกัสเรื่องอันนี้เพราะอันนี้เป็นยุคโซเชียลมีเดียความรู้ความต้องการนะฮะสิ่งที่คนสงสัยสนใจนะฮะเป็นเรื่องส่วนตัวมากขึ้นเพราะว่าเขาจะเข้าถึงได้โซเชียลมีเดียได้โซเชียลมีเดียเป็นเครื่องมือที่บังคับผู้ใหญ่ได้ถึงผู้ใหญ่ไม่มีทางที่จะเรียกเลี่ยงบางเรื่องบางอย่างได้นะครับโซเชียลมีเดียก็ปุ๊บเลยก็ดูสิครับว่ามิสแลมของฮ่องกงก็ไปด้วยนะฮะก็ไปที่นั่นแล้วก็พูดถึงหลายเรื่องหลายอย่างนะฮะแต่ว่าสิ่งที่เขาพูดนะฮะเขาต้องพูดเพราะโซเชียลมีเดียมาจี้ตามเขาด้วยก็อย่างนี้นะครับผู้ฟังนะครับผมคิดว่าถ้าผู้นำของแต่ละประเทศมองความต้องการของคนทั่วๆไปนะครับก็ดีนะครับคนจะพูดถึงโอ้ถ้าเราโฟกัสเรื่องคนโฟกัสเรื่องสิ่งแวดล้อมไม่โฟกัสเรื่องกำไรเรื่อง profit บริษัทจะอยู่ได้เหรอแต่เราก็ต้องคิด long term เนาะนะครับ stakeholder นะครับผู้ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทเราก็มันคนในบริษัทคนนอกบริษัทนะฮะในชุมชนที่เราอยู่ด้วยใช่ไหมเราก็ต้องมองภาพรวมด้วยนะครับก็ดีใจนะฮะว่า WEF นี้ก็เขาก็มองภาพรวมด้วยนะครับดีเลยครับก็มันมีโครงการหนึ่งที่ผมคิดว่าน่าสนใจมากๆเลยนะครับนั่นก็คือการที่จะมีการร่วมกันทั้งโลกปลูกต้นไม้1ล้านล้านต้นนะครับคุณปีเตอร์อเมริกาบอกเอาด้วยนะครับผมเชื่อว่าทั่วทั้งโลกคงต้องรีบแล้วนะครับอย่าเพิ่งไปรอเดินหน้าไปเลยก็ในประเทศไทยก็ให้เราปลูกด้วยนะคุณผู้ฟังนะฮะแล้วคุณวิชัยเคยไปที่มีถนนเส้นหนึ่งนะฮะจาก
พิซซานยูโรไปคอนเคนนะฮะเส้นนั้นมันจะผ่านอุทยานนะฮะชื่ออะไรนะน้ำหนาวใช่ไหมน้ำหนาวมีอุทยานนี้อยู่ใช่ครับยังไงครับใช่ไหมอ้าวเมื่อเกือบจะ30ปีที่แล้วนะครับผมก็ขับรถวิ่งเส้นนั้นแล้วผมก็คิดผมตื่นเต้นนะฮะโอ้ผมได้ยินจากคนเก่านะฮะคนแก่นะฮะโอ้ยน้ำหนาวมันสวยมันสวยผมก็ตื่นเต้นเอ้ผมจะผ่านอันนี้จะไปดูจะถ่ายรูปอะไรอ้าวผมก็เห็นว่ามันต้นไม้มันหายหมดเลย มันเหมือนหัวล้านเลยนะครับ เนินภูเขาอะไรเหมือนหัวล้านเลยนะครับ ไม่ใช่ 500,000 นะหัวล้านหัวล้านเลยนะฮะต้นไม้ไม่มีนะครับ ถ้าเราจะมีพันล้านต้นหรือ300,000หรือล้านล้านต้นนั้นนะครับ ก็ให้ประเทศไทยปลูกด้วยนะครับ ครับต้นไม้ในประเทศไทยโตเร็วใช่ง่ายโตเร็วนะให้เราปลูกด้วยนะครับครับผมดีเลยครับเอ้ยเรื่องสุดท้ายที่อยากจะคุยนิดนึงเรามีประมาณ5นาทีเนาะครับใช่ใช่ไหมครับได้ครับเรื่องสุดท้ายที่อยากจะคุยวันนี้นะครับว่ามีข่าวว่ามีบริษัทหนึ่งนะฮะที่อยู่ใน Digital 3D มั้งนะฮะที่เพิ่งจะ lay off คนเนาะครับใช่ครับคนนะฮะคุณวิชัยที่เขาเลยที่เป็นทางการ100กว่าแต่ไม่เป็นทางการร่วม300เยอะผมได้ยิน2เลขเนาะผมมีคนบอกว่าประมาณ160 180นะถ้าดูข่าวเป็นทางการนะฮะครับแต่ว่าอันนั้นมันเฉพาะที่เป็นพนักงานประจำนะฮะแต่ว่าพนักงานที่เป็นพนักงานอิสระหรือเป็นคอนแทรคนะฮะเราก็มีมากกว่านี้ก็ผมไม่ได้จมเรื่องโมโนนะฮะเพราะว่าโมโนก็เลย์ออฟนะฮะบริษัทอื่นก็เลย์ออฟในอุตสาหกรรมก็เลย์ออฟในแบงกิ้งก็เลย์ออฟนะครับสิ่งที่อยากจะพูดนะวันนี้ผู้ฟังนะฮะเราก็ต้องเลิกคิดวิธีการเก่าวิธีการโบราณของเรานะครับหมายถึงว่าเราที่กำลังฟังอยู่นะฮะไม่ใช่คนที่เป็นผู้บริหารที่ก็ต้องบังคับเราเองนะครับสมัยก่อนนะฮะเราจะคิดว่าตกงานเสียดายแต่อาจจะชั่วคราวก็ไม่เป็นไรแล้วก็จะได้งานต่อไปนี่ยุคมันกำลังจะเปลี่ยนนะฮะสถานการณ์กำลังจะเปลี่ยนครับผู้ฟังครับทุกคนก็รู้อยู่แล้วนะฮะเมื่อกี้ผมอ้างถึงแบงค์ทำไมแบงค์นะฮะก็จะให้lay off ก็บอกจะ lay off เพราะอะไรเพราะก็มีเทคโนโลยีมาช่วย lay off เพราะว่าก็ต้องมีประสิทธิภาพในการทำงานมากขึ้นอะไรนี้ด้วยใช่ไหมก็ถ้าอย่างนั้นเทคโนโลยีกำลังจะเข้ามาถ้าอย่างนั้นว่าประสิทธิภาพในการทำงานกำลังจะดีขึ้นนะฮะถ้าคนจะโดน lay off นะฮะคิดดูฮะถ้าเราโดน lay off แล้วก็ไม่มีงานทำสักปีหนึ่งโลกมันเปลี่ยนเยอะพอสมควรนะฮะช่องที่เราเคยคิดว่าจะเข้าไปทำงานได้ช่องนั้นมันจะแคบลงใช่ครับนะครับถึงอย่าเพิ่งคิดเรื่องวิธีการโบราณเอ้ยโดน lay off จะไม่เป็นไรเพราะว่าโอกาสจะกลับมาสมมุติเราอยู่ในแบงกิ้งก็โดน lay off SCB นะฮะแต่ว่าก็ไม่เป็นไรเราอาจจะใบทหารทายก็ได้อะไรของมันทุกบริษัทไม่ว่าหน่วยเซกเตอร์ไหนนะเขาก็ต้องมองประสิทธิภาพในการทำงานก็ต้องมอง efficiency ก็ต้องปรับ efficiency คนในองค์กรก็ต้องปรับ efficiency ให้มันดีขึ้นนะฮะถ้าอย่างนั้นก็มีโอกาสที่จะไปทำงานมันน้อยลงนั่นแหละฮะนะครับถึงถ้าเราโดนพักสักปีหนึ่งหรือ6เดือนอะไรเราจะต้องคิดนะเรื่องอาชีพของเราเราจะพัฒนาตัวเองยังไงเราก็จะเปิดเองไหมหรือจะไปที่ไหนไหมอะไรอย่างนี้นะครับไม่เหมือนเมื่อก่อนนะครับนะต้องไม่ประมาทแล้วก็ต้องเริ่มคิดตั้งแต่วันนี้ถ้ายังโชคดีมีงานทำอยู่นะครับเดี๋ยวเราคุยกันต่อพฤหัสหน้านะครับคุณปีเตอร์ครับใช่เลยนะครับครับผมขอบพระคุณครับครับสวัสดีครับก่อนที่จะไปต่อเบรก2นะครับมีข่าวประชาสัมพันธ์ครับ BMW 7 Series ก็ถือเป็นรถยนต์ต้นแบบแห่งอนาคตที่ได้ประสานนวัตกรรมขั้นสูงไว้ภายใต้ความประณีตของการออกแบบประหนึ่งศิลปะที่สร้างขึ้นจากวัสดุคุณภาพชั้นเลิศนี่คือเหตุผลที่ทำให้ BMW 7 Series เป็นเสมือนผลงานระดับ Masterpiece จาก BMW ที่พร้อมจะสะกดทุกสายตา
และเปลี่ยนแปลงนิยามแห่งการเดินทางอย่างแท้จริงโดยในปีนี้ BMW ได้ปรับโฉมและสร้างความเปลี่ยนแปลงครั้งใหม่ให้กับ The New BMW 7 Series ที่ปรับรูปแบบของดีไซน์ใหม่ทั้งภายในและภายนอกให้โดดเด่นยิ่งกว่าที่เคยโดยคำนึงถึงวิสัยทัศน์ของผู้บริหารที่มักจะก้าวนำโลกไปก่อน1ก้าวเสมอตั้งแต่ด้านหน้ารถด้วยกระจังหน้าไตรคู่ขนาดใหญ่และไฟหน้าดีไซน์ใหม่ยังโฉบเฉี่ยวสู่ท้ายรถที่ปรับโฉมใหม่ให้สะกดทุกสายตาด้วยไฟท้ายเรียวยาวเชื่อมต่อกับแถบไฟคาดยาวตลอดช่วงท้ายรถพร้อมเพิ่มความสะดวกสบายอีกระดับกับห้องโดยสารอันประณีตงดงามดีไซน์ด้วยคิ้วระดับหรูหราผิวสัมผัสหุ้มด้วยหนังแท้และไฟเสริมบรรยากาศครับและไม่ใช่เพียงแค่การปรับโฉมเพียงรูปลักษณ์เท่านั้นแต่ The New BMW 7 Seriesยังอัปเกรดเทคโนโลยีเนื้อระดับมาพร้อมกับอุปกรณ์มาตรฐานอีกมากมายทั้งระบบอินโฟเทนเมนต์ BMW Live Cockpit นะครับ Professional รุ่นใหม่กับส่วนผสมซึ่งกับส่วนแสดงผลครับที่ปรับแต่งได้ดั่งใจและระบบ BMW Intelligent Personal Assistant ผู้ช่วยดิจิตอลส่วนตัวที่ช่วยให้คุณนั้นได้สามารถใช้คำพูดทั่วไปเพื่อโต้ตอบกับรถยนต์ได้อีกด้วยนะครับนอกจากดีไซน์และเทคโนโลยีโฉมใหม่ที่คุณจะได้พบแล้ว The New BMW 7 Series ยังคำนึงถึงความปลอดภัยกับผู้นำคนพิเศษเช่นคุณด้วยที่สุดแห่งสมรรถนะจาก BMW 7 Series High Plug Hybrid ขออภัยครับ BMW 7 Series Plug-in Hybrid ที่สามารถขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์6สูบและขับขี่ด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวได้ไกลถึง50กิโลเมตรรวมถึงระบบ Reversing Assistant และระบบช่วยในการขับขี่ที่มีให้เลือกใช้มากขึ้นซึ่งทั้งหมดนี้คือองค์ประกอบของผลงานระดับ Masterpiece ที่จะเติมเต็มสุนทรียภาพให้กับทุกการเดินทางของคุณจนถึงขีดสุดมาสัมผัสความแตกต่างระดับ Masterpiece ด้วยตัวคุณเองได้แล้ววันนี้ที่ผู้แทนจำหน่ายยังเป็นทางการทั่วประเทศและ www.bmw.co.th พักกันสักครู่เดี๋ยวมาติดตามช่วงที่2ของรายการครับ CEO Vision เปิดวิสัยทัศน์ CEO โดยปีเตอร์จอห์นแวนฮาเรนดำเนินรายการโดยวิชัยวรธานีวงศ์